พื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างกับการก่อสร้างอุโมงค์ทางแยก3กองนะครับซึ่งล่าช้ามานานร่วมปีแล้วนอกจากว่าจะทำให้การจราจรติดขัดแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดคำถามครับเรื่องของมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยของการสร้างอุโมงค์หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้ครับจากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนครับโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข402กับถนนเยาวราชแยก3กองจังหวัดภูเก็ตด้วยงบลงทุนกว่า834ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2556มีกำหนดเสร็จสิ้นวันที่25มิถุนายนปีที่แล้วแต่กระทั่งถึงวันนี้โครงการดังกล่าวกลับยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้บริษัทผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถูกปรับวันละกว่า2ล้านรวมถึงวันนี้ถูกปรับไปแล้วเป็นเงินรวมกว่า300ล้านบาทความล่าช้าที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตกลุ่มหนึ่งยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้เข้าตรวจสอบการทำงานของบริษัทที่รับเหมาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุค่ะว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐนะครับแล้วมีกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบจริงๆแล้วล่าช้ากว่าแผนเกือบ 26% คิดว่าจะแล้วเสร็จสักมิถุนาจะสมบูรณ์ข้อมูลจากแขวงการทางภูเก็ตระบุค่ะว่าแต่ละวันถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรผ่านไปมาราว 50,000 คันต่อวันทางที่สัญจรเข้าตัวเมืองภูเก็ตและไปพื้นที่อำเภอกระทู้ค่ะความล่าช้าของโครงการที่ยืดเยื้อมานานร่วมปีไม่เพียงทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกแต่ยังทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมาด้วยค่ะไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนเท่านั้นที่สำคัญคือประชาชนภูเก็ตยังวิตกกังวลถึงมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยเนื่องจากในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนบริเวณก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสุดตัวเป็นแนวยาวให้เห็นขณะที่หลายคนยังจับกลุ่มกันแสดงความคิดเห็นบนหน้าเพจร้องเรียนแจ้งข่าวสารประชาชนภูเก็ตกังวลถึงความแข็งแรงของอุโมงค์เรียกร้องให้รัฐเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบก่อนเซ็นรับมอบงานให้เขาเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายฝ่ายที่กังวลว่าอุโมงค์จะแข็งแรงไหมจากที่มันเคยเกิดเหตุการณ์ถนนเนี่ยทรุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเช็คให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนที่จะรับคนภูเก็ตเองเขาจะได้ไม่ต้องนั่งกังวลตรงนี้เราก็ยังไม่กล้าลงตอนนี้ก็คือเราเลี่ยงทางนี้เลยเราไม่ไปเพื่อที่จะเรายอมที่จะไปอ้อมมากกว่าเดิมเราไม่กล้าลงคือเราเข้าใจในส่วนตัวเราเข้าใจว่าเขามีหลักวิศวกรรมในการตรวจสอบแต่อยากให้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาทดลองว่าในตัวที่เป็นหลักวิศวกรรมเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆไหมเอาแบบรับเปิดให้ประชาชนรับรู้ว่ามาทำวันไหนอะไรให้มันรู้ด้านนายสมัครเสือดวงหัดผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ตขอให้ประชาชนเชื่อมั่นถึงมาตรฐานความปลอดภัยเพราะรัฐจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อนรับมอบงานอีกขั้นส่วนความล่าช้าที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการแขวงการทางระบุค่ะว่ามีสาเหตุมาจากความไม่สอดคล้องกันของปริมาณงานกับระยะเวลาสัญญาว่าจ้างรวมถึงปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแรงงานของทางบริษัทผู้รับเหมาผมคิดว่าโครงสร้างเนี่ยนะโครงสร้างคอนกรีตเมื่อมีความต่อเนื่องกันเนี่ยภาษาช่างเขาเรียกว่าริจิตมันเป็นเนื้อเดียวกันละพอเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเอฟเฟกต์ที่จะเกิดนี่มีน้อยมากจะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีก็เรียกหนังสือรับรองนะครับในตัวเนี้ยการการันตีจะต้องมีแน่นอนครับผมสำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข402ประกอบไปด้วยงานทางลอดอุโมงค์ความยาว1014เมตรรวม4ช่องจราจรงานก่อสร้างสะพานระดับพื้นราบความยาว 20.40 เมตรและงานถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 3,200 เมตรซึ่งล่าสุดทางบริษัทเริ่มเปิดให้รถวิ่งผ่านลอดอุโมงค์ได้เป็นการชั่วคราวแล้ว1ช่องทางจราจรเพื่อทดสอบระบบเพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน